สามมันจะมีอะไรมนุษย์จริงใช่ไหมจริงพูดถึงบุคคลที่สามหนบุคคลที่สามมันจะมีอะไรกันนะลองคิดดูเสียเอานะพูดถึงบุคคลที่สามวันหนึ่งพูดถึงบุคคลที่สามกี่คนบุคคลที่สองเอ้าคนอยู่ในครอบครัวบุคคลที่สองใช่ไหมฮะการงานเฉพาะการงานโอเคคุยสองคนเรื่องงานนะนอกงานปุ๊บก็เป็นบุคคลที่สามแง่วันหนึ่งมนุษย์เราเนี่ยจะพูดถึงบุคคลที่สามอยู่ประมาณ 80-90% เอาจริงๆเอาถามตัวเองใช่ไม่ใช่บุคคลที่สามโหนบุคคลที่สามตายไปแล้วยังโหนอยู่นะเอาจริงๆว่างั้นอย่าเถียงลุงตายไปแล้วผมตั้งนานยังโหนอยู่เห็นหรือยังคิดเป็นไหมเนี่ยใช่ไหมครับเผาไปตั้งนานแล้วยังหอนอยู่เอาไหมจะบอกเช่นหอนคำว่าพระพุทธเจ้าเจ็บไหมทีนี้เอาเห็นไหมล่ะเจ็บเสียเห็นไหมหอนไม่ทำไมพระองค์ทิ้งพระธรรมเอาไว้ให้นะเอาพระธรรมมันถึงนะพระวรกายพระองค์เนี่ยไปหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไม่ต้องหอนมากหรอกโอ้ยเอาพระธรรมเนี่ยถ้ามันถึงพระธรรมเถอะใช่ไหมเอาเถียงรู้ไหมทีเดียวเถียงมันเถียงเอาเรามาเถียงดีกว่าโอ้ย ใช่ป่ะโอเคยกย่องหรือยกย่องไปนะมันจะคำกับพุทธเจ้าสองคำกับพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าว่ามานะว่ามานะสังเวยสังเกตไหมในหน้าจอเนี่ยเยอะแยะไอ้หนุ่มชายอย่างนั้นแจ่มๆอย่างนั้นแหละครับโอ้ยพระพุทธเจ้าตรัสเช่นนั้นตรัสเช่นนี้จริงเลยไปนั่งฟังเองก็บอกว่าเนี่ยไงมา นะว่าแล้วมันก็ไปโน่นเพราะฉะนั้นก็คือเอาเข้ามาพระธรรมเธอพัฒนามันได้เข้าถึงพระธรรมเอาพระธรรมมาใช้ประจำตัวของเราดีกว่าเอาชีวิตประจำวันดีกว่าใช่ไหมใช้กับชีวิตประจำวันพระธรรมนั่นแหละครับส่วนที่ว่าพระเจ้าเอาไว้ยกย่องช่วยชาวบูชาไว้นานๆไปกราบไปไหว้ก่อนหลับก่อนนอนอย่างเงี้ยโอเคไหมครับน้อมนำอย่างนั้นจะผมว่ามันจะเหนือชั้นกว่าเยอะไม่ต้องไปพูดทั่วไปหรอกใช่ไหมครับใครเขาก็รู้ไม่ต้องพูดก็ได้โอเคไหมครับพูดมากก็บอกก็คือหอนนั่นแหละนี่อย่างหอนเพื่อตัวเองอยู่ได้อยู่รอดหรือเปล่านะหรือเปล่านะครับโอเคนะ